นี้ลุงหนอมาแนะนำของมันต้องมีอีกแล้วครับเพื่อนๆครับอยู่ในมือลุงหนอเรียบร้อยแล้วเรียกว่าเป็นลักเคสละกันนะครับของยี่ห้อพีลิแกนเลยนะตัวนี้เขาทำมาขนาดเขาเรียกว่าสามขนาดคือถ้ามองแบบนี้นะลุงว่ามันเป็นอเนกประสงค์มากกว่าลองดูตัวแรกก่อนตัวนี้ไซส์เล็กสุดนะครับ R20 นี่วิธีเปิดฟับเห็นไหมเขาเป็นพลาสติกอย่างดีเลยนี่เห็นไหมคือถามว่าเอาไปใส่อะไรหรอลุงว่ามันก็อเนกประสงค์นะสายฟงสายไฟมีลักษณะเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นยางอย่างนึงไว้ล็อกคือต่างประเทศเขาคงจะใช้อ่ะในส่วนของเวลาไปเดินลุยหิมะลุยป่าที่มันมีความฮาลือโหดมากๆเราต้องหาอุปกรณ์พวกนี้มาช่วยในการโปรเทคนะฮะเนี่ยพวกนี้สำคัญกันน้ำอย่างดีเลยนะแต่ในรูปแบบแล้วเนี่ยลุงว่าเหมือนเขาจะใส่อุปกรณ์บางอย่างที่มันมีลักษณะเฉพาะแต่เห็นเขาบอกว่าเขาใส่มือถือนะไซส์ประมาณนี้อ้าวเทียบมือถือนี่ Samsung ลุงหนอได้พอดีนะแต่ถามว่าถ้าไปเดินลุยป่าไปเจออุณหภูมิโหดๆเนี่ยเอาพวกนี้ไปก็ดีเพราะว่าเราโปรเทคอุปกรณ์เราไว้ก่อนชัวร์กว่านะฮะบางท่านก็เข้ามาสอบถามเคยเข้ามาหลายครั้งแล้วฮะมาสอบถามเอาไปใส่เขาเรียกอะไรอะวิทยุสื่อสารเล็กๆเวลาเขาไปถ่ายแบบอะไรแบบเนี้ยหรือไปเซอร์เวย์เอาไปใส่หูฟังกลุ่มที่เล่นหูฟังราคาโหดๆหน่อยหลักหมื่นหลักแสนเอาโปรเทคหน่อยนะครับตัวนี้ไซส์เล็กนะ R20 มันจะมี R20 นะแล้วก็ถัดมาจะเป็น R40 R40 นี่ก็ไซส์กลางอ่ะมีเดียมนี่โอ้ข้างในสีส้มสวยเลยนะฮะมีเดียมนะไซส์กลางนะเข้าท่าไซส์ใหญ่สุดเขาก็จะเป็น R60 นี่โอ้โห R60 นี่ลุงว่าใส่เกมได้เลยเครื่องเล่นเกม Nintendo ไอ้พวกที่เด็กๆเขาชอบเล่นกันเนี่ยฮะเพื่อนๆที่อยากหาอุปกรณ์อะไรที่มันโปรเทคหน่อยโอใหญ่ฮะ R60 ใหญ่ดีครับใหญ่ดีนี่อย่างที่ลุงบอกเทียบขนาดมือลุงหนอนะได้เลยครับได้เลยนะฮะดีเหมือนกันนะตรงนี้เป็นอ๋อไว้หนีบได้หมดครับอันนี้เลื่อนออกได้นะครับข้างบนนี่เห็นนะนี่ครับดึงออกได้หมดนะเขาเป็นตัวรัดกันน้ำกันชื้นเวลาปิดไปแล้วนี่มันสูญญากาศเลยนะมันล็อกแบบน้ำวอเตอร์พรูฟเลยกันน้ำเลยนี่ดังคลิกเลยสีส้มสวยฮะนะครับหูจับมีให้ด้านหลังด้านข้างนี่ครับยังไงก็ถ้าเอาชัวร์เขามี3ไซส์มาตรฐานตรงนี้ถ้าเอาชัวร์ยังไงก็จะเอาอุปกรณ์มาลองก่อนหรือว่าจะสั่งซื้อหน้าเพจออนไลน์ลุงส่ง MS ได้หมดนะฮะนะตัวนี้นะ3ไซส์หล่อๆนะครับของมันต้องมีอีกแล้วพีลิแกนนะเอาไว้มาลองกันนะครับ